Iniquitous Baptist บอสทาสใหม่ดอบของอัพตัวละครอย่างเปยซู่แล้วก็คิละละตัวใหม่ด้วยครับวิธีการไปหาเขาแล้วก็วิธีการตีเขาเนี่ยทำยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อๆกับเกม Genshin Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปตีบอสทาสตัวใหม่กันครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมการใครที่จะเติมเงินเกม Genshin Impact นะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย Lichman Shop ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้ครับเติมผ่าน UID ได้ด้วยลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะโดยวิธีการเดินทางไปหาบอสนะครับผมอันดับแรกเลยให้เพื่อนๆ เนี่ยเริ่มเปิดพื้นที่ตัวของทะเลทรายให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็วาร์ปที่สำคัญเลยครับคือ2วาร์ปนี้เพื่อนๆจะไปจากตรงไหนก็ได้เนาะตรงรูทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมมันจะมีถ้ำอยู่เราจะต้องเข้าไปในถ้ำนี้ครับผมขอเริ่มจากวาร์ปตรงนี้เลยครับพอเราวาร์ปมาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นถ้ำอยู่ด้านหน้าเลยครับเราก็สามารถวิ่งไปตามทางได้เรื่อยๆเลยครับพอเพื่อนๆลงมาในถ้ำได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเห็นลานประลองด้านหน้าอันใหญ่ๆอยู่เลยนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นพื้นที่ของการตีบอสนั่นเองโดยผมเนี่ยได้มาตีหลายรอบแล้วครับก็เลยปักสวาปทิ้งเอาไว้เลยโดยการตีบอสนะครับผมทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเข้ามาถึงตัวบอสปุ๊บนะเราจะเห็นตัวของธาตุของบอสนะครับวนอยู่ครับในแต่ละวันนะครับผมบอสเนี่ยก็จะเปลี่ยนธาตุไปด้วยนะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยผมมาตีครับก็จะเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำแข็งแล้วก็ธาตุไฟฟ้าแต่ว่าในวันนี้นะครับผมเป็นธาตุไฟธาตุน้ำแข็งแล้วก็ธาตุน้ำซึ่งเราจะต้องสังเกตธาตุก่อนนะครับที่จะเข้าไปตีแล้วก็จัดทีมเพื่อจะไปตีครับโดยบอสเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างโลกออกมาครับตามธาตุที่เห็นเลยครับผมเป็นการสุ่มสร้างด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการล้าง3ธาตุนี้อยู่อย่างต่อเนื่องครับอย่างในวันนี้ของผมเนี่ยเป็นน้ำแข็งน้ำแล้วก็ไฟครับให้เราเนี่ยนึกถึงอีกธาตุหนึ่งครับที่หายไปใน4ธาตุหลักได้เลยครับอย่างในวันนี้ของผมนะครับธาตุเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไฟน้ำแล้วก็น้ำแข็งเพราะฉะนั้นอีกธาตุหนึ่งที่ผมจะเอาไปตีกับตัวบอสในรอบนี้นะครับผมก็จะเป็นธาตุไฟฟ้านั่นเองครับหากเราจัดทีมเสร็จแล้วนะครับผมก็ลุยกันได้เลยครับในการตีบอสตัวนี้นะครับผมในเฟสแรกเลยนะครับบอสเนี่ยจะทำการเรียกตัวของเสาออกมารอบๆตัวครับ3เสาซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถล้างทั้ง3เสานะครับทำลายทันบอสเนี่ยจะสตันนะครับผมนั่งลงไปกับพื้นให้เราตีครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเอาตัวละครที่สามารถแจกธาตุได้เร็วๆนะครับผมมามากกว่า1ตัวเนาะจะเอามาตัวเดียวก็ได้หรือเอามามากกว่า1ตัวก็ได้นะครับผมถ้าเราทำลายทั้ง3เสาทันบอสเนี่ยจะล้มลงครับผมแล้วก็สตันทำให้จังหวะนั้นน่ะเราสามารถตีเขาได้อย่างสบายเลยซึ่งในการเรียกเสาทั้ง3เนี่ยระหว่างที่เราตีเขาไปนะครับผมก็ยังมีการใช้งานอยู่นะก็จะมีการเรียกเสาอันนี้ออกมาใช้อยู่เรื่อยๆครับบางทีก็จะเรียก3บางทีก็จะเรียก2บ้างครับถัดมาครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำลายเสาทั้ง3ไม่ทันนะครับผมให้เราสังเกตดูดีๆว่าตัวของเสาเนี่ยมันจะมีการระเบิดเกิดขึ้นด้วยมันจะมีเหมือนเป็นเส้นรอบๆวงครับแล้วก็ระเบิดเกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญเลยถ้าตีไม่ทันจริงๆให้วิ่งออกนะครับเพราะว่าดาเมจตรงนี้ระเบิดแรงมากๆเลยครับหากเราไม่สามารถปิดบอสได้ตั้งแต่ในการล้มครั้งแรกนะครับผมเราก็จะต้องมาตีบอสกันต่อครับโดยบอสตัวนี้เนี่ยจะมีความโดดเด่นมากๆเลยครับในเรื่องของการสร้างเกราะครับผมเกราะทั้ง3ธาตุที่เขาเนี่ยขึ้นอยู่ตอนด้านต้นเนาะเขาจะทำการสุ่มสร้างเกราะของเขาเนี่ยไปเรื่อยๆครับอย่างต่อเนื่องเลยเราสามารถหาตัวละครนะครับที่ติดธาตุได้อยู่เรื่อยๆนะมากกว่า1ตัวก็ได้นะครับผมมาทำลายตัวของเกราะตัวนี้หากเราทำลายเกราะเรียบร้อยแล้วนะครับบอสเนี่ยก็จะลงไปนั่งกับพื้นนิดหนึ่งให้เราตีครับแต่แป๊บเดียวเท่านั้นครับเขาก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็สร้างเกราะใหม่อยู่เรื่อยๆครับเราก็จะต้องอัดดาเมจให้ดีนะครับล้างเกราะอัดดาเมจอยู่เรื่อยๆครับส่วนในระหว่างที่เขามีเกราะนะครับผมท่าในการตีเนี่ยแต่ละท่านะครับก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยของสกิลนะครับมีความหลากหลายมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นท่าแรกเลยครับบอสเนี่ยจะสร้างตัวของออร่าธาตุมาที่แขนของเขานะครับผมทั้งสองข้างตัวนี้ครับเขาจะปล่อยออกมาเป็นคลื่นของธาตุนั้นครับผมโดยคลื่นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นดาบนะครับผมออกมาเนาะไล่ออกมาครับซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้การเดินหลบธรรมดาเลยก็ได้หรือว่าจะวิ่งหลบก็ได้เหมือนกันครับสกิลถัดมาของบอสนะครับผมหากว่าบอสเนี่ยมีการเรียกตัวของพื้นธาตุเนาะรอบๆตัวเป็นวงกลมออกมารอบๆครับเขาจะเรียกเหมือนลูกบอลธาตุครับออกมาจากพื้นแล้วก็ปล่อยใส่เราครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกบอลมันจะช้ามากเลยครับใช้การวิ่งธรรมดาหลบก็ยังได้เลยครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทิ้งให้บอสนะครับผมแบบสร้างเกาะแล้วอยู่ไปนานๆนะครับบอสเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนธาตุของเกาะอยู่เรื่อยๆครับโดยเขาเนี่ยก็จะโยนธาตุออกมาข้างๆตัวนะครับแล้วก็ทำการระเบิดออกแล้วก็ทำการสร้างเกาะใหม่อย่างทันทีครับการระเบิดธาตุของบอสนะจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับก็ระวังดาเมจกันดีๆนะถัดมาครับธาตุตัวของไฟจากพื้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นของธาตุไฟเนาะอันนี้จะมีการสร้างพื้นธาตุไฟครับออกมารอบๆตัวเราแล้วระเบิดออกครับท่านี้เราก็ต้องใช้การแดดหลบออกมานะครับหรือจะเป็นธาตุเฉพาะของธาตุน้ำแข็งนะครับผมเวลาเราเข้าไปใกล้ๆบอสนะบอสก็จะสร้างตัวของเกราะน้ำแข็งขึ้นมาซึ่งเราเนี่ยจะต้องแดดหลบออกมานิดนึงนะครับในการตีบอสตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ยากเลยครับก็คือเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยหาตัวละครธาตุที่สามารถล้างเกาะธาตุนั้นๆได้ดีนะครับผมมาใส่ไว้ในทีมเทคนิคง่ายๆของผมเนี่ยก็คือเลือกธาตุอีก1ธาตุครับจากไฟน้ำน้ำแข็งแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในตัวของธาตุของบอสครับผมใส่ทีมมาสัก 1-2 ตัวครับตอนเราตีบอสเนี่ยก็เพียงแค่ตีบอสแล้วก็ล้างเกาะเขาไปเรื่อยๆครับพอล้มปุ๊บเราก็อัดดาเมจเข้าไปบอสเนี่ยเลือดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะไปหนักทางเกาะมากกว่าก็เตรียมรับมือกับเกาะตัวนี้ดีๆครับหรืออีกทางนึงนะครับเราก็อาจจะใช้ตัวละครที่เป็นธาตุลมหรือธาตุหินเนี่ยก็ช่วยในการล้างเกาะได้เช่นเดียวกันนะเขาก็จะไม่ได้ล้างเกาะดีมากนักนะครับหากเพื่อนๆฆ่าบอสสำเร็จเนี่ยก็จะได้รับไอเทมเอาไว้เลื่อนขั้นตัวละครอย่างคุณหมอเปยซู่หรือว่าตัวละครอย่างคิลาระที่จะเข้ามาในแพท 3.7 นี้ด้วยครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของบอสธาตุตัวใหม่ที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เพื่อนๆตีบอสตัวนี้ได้สะดวกสบายง่ายขึ้นนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ 108,203 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็ยาเอกก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together